ดีเช้าวันจันทร์ครับผมเมื่อวันเสาร์ไปดูซานโฮโลมาครับเป็นครั้งที่2ที่ดูซานแบบใกล้ๆได้ขึ้นไปใกล้มากเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะกล้องตัวนี้แหละทุกคนในงานคงคิดว่าเป็นกล้องออฟฟิเชียลมากๆเป็นครั้งแรกเลยที่เคยรู้สึกแบบนี้ว่าเออตากล้องในงานมันคงเหนื่อยนะมีคนเดินมาสะกิดพี่คะถ่ายรูปเราบอกเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นกล้องวิดีโอครับกล้องวิดีโอคือเราไม่ได้เซตภาพที่เป็นแบบถ่ายรูปมาฮะก็เลยกดถ่ายรูปให้คือถ่ายเสร็จปุ๊บเว้ยแม่งยังแบบหันมามองคอนอ่ะพอเราโดนเรียกอะไรโดนมองคอนใส่แบบเราก็แบบเชี่ยทุกคนรู้สึกผิดเลยที่กูถ่ายรูปไม่สวยคือเข้าใจเลยเวลาเจอตากล้องในงานพวกเฟสติวัลอะไรอย่างบางทีเราก็สังเกตพี่ครับถ่ายรูปที่ไหนครับแล้วเขาแบบไม่พร้อมถ่ายให้จริงๆเพราะว่าอุปกรณ์เขาไม่ได้เซตมาสำหรับถ่ายรูปเลยอะไรแบบนี้แบบเออวะ พยายามถ่ายให้ครับ น้องเขาก็แบบโพสแล้วมุมมันไม่ได้เว้ย คือมุมมันถ่ายไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันอยู่ตรงกำแพงแล้วก็น้องก็ยืนชิดอยู่กำแพงแล้วมันก็คนเยอะๆแน่นๆไม่รู้ว่าถ่ายให้ยังไงขอโทษด้วยนะครับที่น่าเบื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาจัดงานแบบนี้ผับแม่งก็ชอบพยายามขายโต๊ะยัดคนเข้าไปเยอะๆยัดจนแบบให้มีที่ให้เต้นโคตรน่าเบื่อคือมันมีที่ว่างตรงลำโพงอยู่อันนึงเขาก็เอาโต๊ะมาวางแล้วโต๊ะที่เราอยู่มีอยู่4คนคือแต่มีพื้นที่ยืนได้แค่2คนแน่นยืนเป็นปลาเลยได้แฟตแบบมาต่อตรงเนี้ยผมอยากได้แฟตมาต่อแบบไม่รู้ดิก็มันมีแฟตอยู่มันมีไมค์อยู่อ่ะก็เลื่อนไมค์ใส่กิ๊บเลื่อนไมค์แต่ว่าไอตัวเคสเล็กที่ผมซื้อมามันใส่ติดไม่ได้มันติดอ่ะตัวจะถ่ายภาพนิ่งหรือจะเดี๋ยวนะ มึงจะเอาแฟตเพื่อติดไมค์แล้วติดแฟตเอาไปอย่างล่าสุดไปงานมาแล้วไปงานซานมาแล้วแบบไม่คือคนมันเห็นว่าเป็นกล้องใหญ่เว้ยแม่งก็พยายามแม่งก็สังเกตให้ถ่ายรูปเว้ยก็ถ่ายรูปไปเยอะๆวิดีโอถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วแบบก็มันไม่มีแฟตอ่ะถ่ายวิดีโอมึงจะใช้แฟตทำไมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ากูต้องมีแฟตวะกลับไปคิดก่อนมึงถ่ายวิดีโอมึงจะติดแฟตมึงจะยังไงกันแน่แล้วไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันพี่ฮีเอ้ยอู้ไอขึ้นเลยจันรันจันรันอันนี้ครับอันนี้จันรันอย่าเพิ่งอันนี้จันรันมึงเล่นบ่อยแล้วอ่ะมุกเนี้ยแล้วมึงรู้ไหมว่ามุกเนี้ยเล่นประกูเขียนซับยากมากเลยกูตัดออก2รอบแล้วเนี่ย J A N แล้วไม่เว้ยพี่คือแล้วจะอธิบายให้แบบเพื่อนต่างชาติเข้าใจคำว่าจันไรอ๋อจันไร is mean like fuckกับ guys alright see my mouth see my mouth fuck กับ guys ไม่ดิพี่ต้องบอกว่าคือมันเล่นคำแบบอาจารย์รันเนี่ยแล้วเล่นจันไรแล้วเราจะอธิบายมันยากมากเลยนะเว้ยคือจะบอกว่าเป็นฟักกับ guys มันบอกได้อยู่แล้วไงThank you.
ไม่ได้นั้นกงนั่นเลยกงที่ออฟฟิศมีเลี้ยงอิฐเขาเลี้ยงอิฐทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามดูว่าเขาเลี้ยงอิฐทำไมถามพี่ฮีดูดีกว่าพี่ฮีเขาเลี้ยงอิฐทำไมเอาไว้เป็นฐานรากของดาวเรือนนี้ไงลิปโลกับลิชิกะถ้าดูในนี้ยังดิ้นเลยนะลิชิกะนี่ที่เป็นนักมวย MMA ใช่ไหมเกี่ยวดิเซเวอร์ไลท์ดีเหรอใช่มันมีสเตเวอร์ไลท์ที่ที่เล่นแล้วก็ป้องทำไมผมทำไมอะสักอย่างหนักเนาะอาการเริ่มดีคุณเล่นไปไหนไปไหนกลับบ้านดีกว่าไปเตรียมพร้อมนะพ่อจ๋าออกจากตึกนะจ๋าจะพูดคำแรกว่าจ๋าจะกรี๊ดก่อนเลยจ๋าจะกรี๊ดนี่นะครับปกติฮะ6โมงปุ๊บสมองมันจะแล่นธรรมดาถึงยิมแล้วครับวันนี้ถึงยิมช้าเลยมาเพราะอะไรหรอไม่เรื่องมันถึงยิมช้าไปรีบไปออกกำลังกายกันเถอะจำได้ว่าวันพฤหัสเราถ่ายเรื่องไอพีซื้อหวยแล้วมันก็ถูกหวยอีกแล้วถูกเท่าไหร่ครับลูกพี่ได้มา12,000เย็ดเรื่องนี้ห้ามออกอากาศสิแล้วเรื่องของเรื่องคือเล่าแล้วบอกว่ายังดิว่าไอพีถูกเพราะอะไรเพราะว่าแอมครับแอมเพื่อนในบ้านครับฝันว่าแอมลงมาบอกมึงกูฝันว่าผีข้างบ้านหลอกกูบอกบ้านไหนบ้านข้างนี้มันหลอกไงก็กลัวค่ะฝันว่ากูไปทะเลาะกับผีบ้านข้างๆเว้ยแล้วก็กูวิ่งกลับมาบ้านกูบ้านเราอ่ะวิ่งกลับมานั่งกันแล้วมันก็ผีอ่ะก็หล่นลงมาจากเพดานลงมากูก็เลยบอกว่าปะก็ชวนแอมวิ่งไปดูบ้านเลขที่ข้างๆแล้วก็บอกออกบนชัวเชียร์แต่ไม่ใช่แค่นั้นด้วยจริงๆแล้วคือผีที่มันโผล่มาโดยแอมไล่กลับไปด้วยบอกมึงไม่ใครออกไปมึงกลับไปเลยนะมึงอย่ามาหลอกมึงกลับไปเลยมึงมุดกับกำแพงมึงไปเลยนะกับผียังเกียร์แหละแต่มันถูกหวยอีกแล้วอ่ะตอนเช้ามันเป็นรูปหัวซูชิด้วยมันเป็นหัวเดียวเองนะมันถูกหัวมันเป็นรูปหัวซูชิด้วยเว้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านครับเป็นแมวที่ตายไปแล้วครับเอาผมอะไรมาเส้นไหว้ใช่เราก็เริ่มเส้นไหว้มันนะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โง่มือแตกแมวชี้หอยถูกแล้วลูกใครอยากถูกหวยก็มาครับแตะหัวรูปปั้นแมวเอาลอยย่อคอนินถุงใหญ่มาวางหน้าบ้านเป็นการสักการะ